อ๋ออันนี้ใช่ไหมที่เป็นข่าวว่าขนมที่แบบอันตรายอ่ะที่จะเป็นสารก่อมะเร็งอ่ะใช่ไหมอันนี้เลย so ฮัลโหลสวัสดีครับผมมาตอมกรครับวันนี้มาเล่นคนเดียวขนมเต็มโต๊ะไปหมดเลยขนมนี่นะครับจะมาเล่นกินอีกแล้วมากินขนมสมัยเด็กๆกันครับด้วยความที่เราเนี่ยเกิดยุค90ก็จะคุ้นเคยขนมพวกนี้ดีไม่แน่ใจว่าเด็กยุคนี้จะสามารถหาอย่างกินอย่างนี้ได้ไหมแต่ว่าเรามีความทรงจำดีๆเกี่ยวกับพวกมันมาก่อนดูรูปลักษณ์หน้าตาของมันช่างวินเทจเหลือเกินเราก็จะมาชิมมากินมาแกะมากินแล้วเราก็จะให้คะแนนเป็นอู้หูกับแหวกนะฮะอันไหนได้อู้หูก็อร่อยอันไหนได้แหวกก็ไม่อร่อยไปกันเลยไม่โอเคเราจะเริ่มที่การสุ่มขึ้นมาหนึ่งอย่างขนมตาลนกแก้วแกะกินเลยครับผมแกะไม่ได้หยิบคัตเตอร์ให้หน่อยไกลๆก็ได้ Thank you เรามีคนใช้หนึ่งคนในห้องแล้วครับไม่ต้องมาติดใจเฮ้ขนมหมาฝรั่งทรูตี้ฟุตตี้ตาลนกแก้วอุ้ยมันมีรูปการ์ตูนอยู่ข้างในใช่ไงอร่อยโอเคเลยนะโอเคเราให้คะแนนโอเค1โอเคสำหรับนกแก้วนมปรุงแต่งอัดไม่ขาดมันเนยรสหวานจ้ามิลโก้อันเนี้ยรู้สึกว่าเมื่อก่อนจะชอบกินมากมันจะเป็นเม็ดเล็กๆแค่แบบว่าจะแอบกินตอนแบบครูสอนแย่โอ้ยมี6เม็ดจุ่มจิ้มเหลือเกินมันเหมือนนมอัดเม็ดของยี่ห้อปัจจุบันอะแต่ว่ามันจืดๆแล้วให้คะแนนโอเคสำหรับนมอัดเม็ดได้2โอเคแล้วนะจุ้มโฮมจึ้งขนมท่อนไม้อะไม่ใช่สิเขาเรียกว่าตังเมกรอบเป็นท่อนแข็งๆนะฮะแพ็คเกจดูแบบว่าวินเทจส่วนประกอบเป็นกะทิน้ำตาลแปะแซงคืออะไรวะคือมันแข็งอะแข็งแบบอุ๊ยแฮกอร่อยว่ะมันหวานมันไม่ควรจะเป็นกะทิอุ้ยมันหวานแบบหวานน้ำตาลน่ะน้ำตาลน้ำหอมคือตอนแรกอ่ะคิดว่ามันจะแข็งแบบแข็งโกรธแต่นี่ไม่ว่ะมันให้ความสุขเป็นขนมไทยที่หอมหอมอร่อยหนึ่งสำหรับตังมีกรอบต่อไปปังบุรีแมวขนมบุรีแมวนี่เป็นกล่องอย่างนี้จริงๆมันก็คือหมากฝรั่งรสมิ้นท์แต่ว่าเราเรียกว่าบุหรี่แมวนี่ครับข้างในก็จะเหมือนบุหรี่เป็นซองๆอย่างนี้แล้วเมื่อก่อนเขาจะเล่นแบบว่า เล่นพ่อแม่ลูกก็จะซื้อบุหรี่แมวนี่มาครับคุณคะวันนี้ทำงานเป็นยังไงบ้างยุ่งๆนะครับคุณฉันเป็นอะไรฉันต้องเป็นคุณแม่คือมันมีกระดาษห่ออยู่นี่ไงต้องอย่างนี้ตรงนี้ What มันมีรสมิ้นท์แต่ไม่หวานรู้สึกเหมือนกินยาสีฟันที่แข็งแล้วก็เป็นดังเมและบุหรี่แมวแตะไปขนมบ้วยแผ่นเป็นบ้วยแผ่นในเล็กกลมๆอัดมานะครับแพ็คเกจเป็นภาษาจีนหมดเลยน่าจะมาจากจีนแหละชื่อจีนน่าจะว่าเฉียงยางเฉียงยางเฉียงรู้สึกว่าเมื่อก่อนมันจะใหญ่กว่านี้มากเลยนะหรือว่าคู่ตัวโตขึ้นใช่บ้วยหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันเป็นแผ่นบางไอ้อันนี้มันไม่บางว่ะเนี่ย
นี่ยคือมันไม่หวานมันไม่เค็มมันแปลกๆอ่ะมันหวานนิดหน่อยแบบนิดหน่อยจริงๆอ่ะแล้วก็มันแป้งๆนิดๆแล้วก็หนึบหนึบหน่อยอ๋ออันนี้ใช่ไหมที่เป็นข่าวว่าขนมที่แบบอันตรายอ่ะที่มาจากจีนอ่ะที่จะเป็นสารก่อมะเร็งอ่ะใช่ไหมอันนี้เลย so อันนี้ไม่ได้คอมเมนต์นะจ๊ะให้คะแนนแปดป้ายหรอป้ายขนมให้ขนมหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าใครจิ้งจกไดโนเสาร์ที่ไหนกลมๆอย่างนี้ไม่แน่ใจว่ามันเรียกอะไรแต่ว่าเราเรียกว่าขนมไข่เต่าเหมือนลูกแก้วเลยอ่ะกินมันกินได้ใช่ไหมโอ้แม่เฮ้ยกินได้เหรอเฮ้ยมึงคือขนมใช่ไหมความหวานที่เบาบางมากแต่ไม่สามารถเคี้ยวไม่สามารถอะไรได้เลยทั้งหมดไม่อมไม่เหยอุ้ยมันเปลี่ยนไปข้างในนี่เป็นใสๆอ่ะครับเหมือนพวกฮอนพวกอะไรอย่างเงี้ยโอเคหนึ่งโอเคสำหรับไข่ต่ำครับทานปุ๊บมีความน่ารัก Jelly Stick ขนมเคี้ยวหนึบกรีนสตรอเบอรี่หอมมากคือเมื่อก่อนเราชอบอันนี้อะแต่เหมือนมันจะแพงมากละ2บาทหรือว่าจะไม่ได้2บาทนี่คือแพงนะเมื่อก่อนเนี่ยเออไม่ได้โอ๊ยแพงคือมันเปรี้ยวมันหวานมีสตรอเบอรี่นิดๆก็มีนมหน่อยๆแต่ว่าต้องเคี้ยวแล้วมันหยุดไปอะเคี้ยวลำบากอะเราให้คะแนนโอเคสำหรับจะเล่นสติ๊กนะพูดเรื่องเลยหาไปไหนปิ้งริงปั๊บขนมลูกอมใส่แหวนกลิ่นสตรอเบอรี่เมื่อก่อนนี้ชอบมากๆเลยนะฮิตมากๆในสมัยเด็กๆเพราะว่ามันแบบมีโฆษณาออกมาแล้วบอกว่าใส่นี่สิแล้วก็ดูจะมีส่วนประกอบที่สำคัญน้ำตาลกลูโคสไซรัปรูเล็กมากใส่อะไรเป็นนิ้วก้อยเหรอเขาก็ทำมาให้เด็กกันเนาะโชว์ขนม มันหวานแต่มันเบาบางมากๆเลยมีกลิ่นนิดนึงแต่มันเหนอะๆอ่ะที่รักครับแต่งงานกับผมเถอะได้ค่ะว้าวหนึ่งโอเคสำหรับหนึ่งป๊อปสุดท้ายจ้าโฮมข้าวโพดอบกรอบรสบาร์บีคิวไอ้นี่น่าสนใจคือของแถมไม่ใช่ขนมแต่ว่าเมื่อก่อนนี้แบบต้องมีเงินเยอะประมาณนึงถึงจะแบบซื้อกินได้เพราะว่าประมาณราคาประมาณ10บาทก็10บาทหรือ5บาทซึ่งแบบมันต้องอดขนมทั้งวันเพื่อขนมชิ้นเดียวอย่างเงี้ยเฮ้ยนี่ฉันได้บ้านฉันมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วค่ะกินขนมก้อนกินขนมก้อนเดี๋ยวนี่ขนมมันก็จะแบบชามอยู่ในตอนที่ดีเหมือนกันเป็นน้ำอบกรอบอร่อยดีนะสำหรับไม่สวยก็ค่อยสำหรับขนมมันนะแต่ที่สำคัญคือตรงนี้เลยมีบ้านเป็นกระดาษที่จะเขาจะจดมาให้แล้วก็แบบว่าทำบ้านอันนี้เราได้เป็น2 number 2 13เฮ้ยนี่มึงมี200กว่าเบอร์เลยเหรอพระนครกาแฟมาประกอบกันนะจ๊ะแล้วนี่ก็จะแบบมานั่งประกอบอยู่ในห้องเรียนแบบครูสอนแล้วก็เราก็แอบนั่งแอบแบบว่าต่อบ้านจ้าๆไม่มี how to ให้กูหรอกเมื่อก่อนนี้ถ้าไม่มีขนมนี้เราอยู่ไม่ได้เนาะแต่ตอนเด็กๆเนาะรู้สึกแบบฉันไม่มีความสุขอีกต่อไปแล้วแต่ตามที่มันเป็นโรงเรียนก็จะใช่ว่าจะได้เยอะไงก็จะได้ไม่กี่บาทเองนะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะ5บาท10บาทอันนี้ก็เยอะๆแล้วแต่สมัยนี้คืออะไรน้องๆคะได้เงินไปโรงเรียนเท่าไหร่คอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะลูกนะง่ายๆนะคะก็แค่เอาเสียบมันมีรูเนี่ยก็เสียบลงไปเสียบ
เนาะปังหอมปอมเสร็จแล้วดูสิน่ารักใช้เวลาผ่านไปประมาณ2อาทิตย์นะคะแล้วเมื่อก่อนก็จะมีแบบมีบ้านหลายหลังอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็เล่นบ้านน้อยกันอุ้ยน่ารักอ่ะโอเคครับนี่ก็เป็นรีวิวขนมสมัยเด็กๆนะครับที่สมัยรุ่นข้าน้อยรุ่นผมเนี่ยรุ่นเราเนี่ยรุ่นหนูเนี่ยกูเป็นอะไรวะเนี่ยสรุปคะแนนมันอย่างงี้จ้ะก็หาซื้อได้ตามพวกร้านขนมที่เป็นขายอย่างเงี้ยมันจะแพ็คขนมเก่าๆอย่างเงี้ยแพ็คมาเป็นแพ็คละ5บาท10บาทอย่างเงี้ยลองซื้อไปเล่นกันดูนะครับไม่แน่ใจว่าน้องๆยุคเนี้ยยังหากินอย่างนี้ได้หรือเปล่าถ้ายังกินได้อยู่ยังพอมีได้กินอยู่ก็คอมเมนต์บอกพี่ที่ข้างล่างด้วยนะหรือว่ามีขนมอะไรที่อยากจะแนะนำให้กินก็บอกได้เลยตอนนี้ไปแล้วอย่าลืม Subscribe นะบ๊ายบายยายเอ้ยวันนี้มากินกาแฟกันดีกว่าแล้วอะไรดีจ้ะหอกาแฟจ้ะเบื่อจังเลยแม่คะใครทำบ้านหนูพังก็ไม่รู้อ่ะขอเงินซื้อใหม่หน่อยสิค่ะ